ฝั่งนี้จะเป็นเขตห้อยหมีแกงหอมเจอแมงธรรมชาติไม่รู้แมลงอะไรสีสวยสีสันแปลกตาดอกเอื้องเขาอยู่ในป่าจริงหลังจากที่ชมธรรมชาติดอกไม้ต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับจะกลับทางใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปอีกสำหรับทางก็คือสาผลไม้ป่าชนิดหนึ่งกินได้โอ้ในที่สุด GPS ก็พาเรากลับมาถึง
โดยสวัสดิภาพแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ